แต่จริงๆอ่ะนี่คอซีรีส์เกาหลีทางนี้ก็ทำได้นะทำได้ไงเอาไหมแม่ทำอะไรลูกแม่ลองโคฟเขาไหมลองโคฟคู่นี้ดูเพลงไหนหรอก็คนนึงเล่นเปียโนแล้วแม่ก็ร้องเพลงงั้นของแม่คนนึงต้องสีซออีกคนจะต้องร้องเพลงตามเพราะว่านี่เป็นยุคดนตรีไทยแม่ดูก่อนดูก่อนแล้วทำตามแม่ไม่ยากเผลอคู่นี้หวานพอกันไหนดูสิไหนจ้ะโอ้ยตายละยอดจังเลยน้องยังเขินเลยน้องรู้สึกอ่ะเนี่ยกำลังซึ้งกำลังอินเลยแม่กำลังเห็นภาพตัวเองอยู่แน่เลยแม่แล้วก็ร้องเสียงเล็กๆเหมือนยายาต้องร้องเสียงเหมือนน้องยายาใสๆแต่เพลงรุ่นยุคแม่มันจะเป็นแบบกล้วยเมยของอีออยแม่ไปถามพี่หนุ่มมาพี่หนุ่มก็อาจจะร้องเป็นก็ได้เพลงเนี้ยแต่ว่าดูแล้วแบบเรายังอมยิ้มอมยิ้มตามเลยอ่ะโอ้ยน่ารักอยากรู้ว่าเขาซ้อมกันก่อนไหมก่อนที่เขาจะอัดคลิปป่ะหรอสุดยอดเลยดีจังเลยอ่ะแต่เขาเป็นคนทั้งน่ารักทั้งหวานละมุนแล้วก็สนุกขำเนาะมันเป็นไปแบบคือเขาอะกล่อมไปหมดเลยเคยมีคอนเสิร์ตด้วยไงเพราะฉะนั้นร้องได้เต้นได้อะไม่แปลกใจหรอกเครื่องดนตรีก็ยังเล่นได้เลยอะยอดเนี่ยครบจริงๆเลยดูแล้วก็อิจฉาตาร้อนตามเลยจ้าแล้วชอบคู่นี้เขาดูมีความเป็นธรรมชาติอะหรอแล้วได้แต่งหรอโอ้โหหรอโอ้ยเก่งจังเลยมีความสามารถมากมายเหลือเกินอะทำได้ทุกอย่างเลยทั้งสองคนเลยอะเนี่ยครบเลยนะยอดทำไปทุกอย่างจริงๆเอาไปคู่ที่น่ารักหลายๆคนเห็นแล้วก็จิกหมอนนะคะใช่แล้วมีคนแบบว่าแฟนคลับก็จินตนาการไปไกลกว่านั้นอีกเพราะว่าในมิวสิกวิดีโอมันเป็นฉากขอแต่งงานก็เลยว่าเอ๊ะอันนี้จริงๆมันมีแบบว่ามีนิ่งอะไรมากกว่านั้นหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ไงเอ้ยนี่ไงมันเป็นซีนขอแต่งงานที่น้องณเดชน์ร้องในเพลงใช่ไหมโอ้ยแต่ดีจังเลยนะ